ฮัลโหลสวัสดีครับผมก็วันนี้ก็เล่นเกม Resident Evil ฮ่ามาดีกว่าไม่ได้เล่นหมด PS3 นานละก่อนหน้านี้คือมีเกมเยอะมากเลยแต่ว่าที่ไม่ได้เล่นเพราะว่าไม่รู้จะทำไงไลฟ์สตรีมนะครับผมอ่ะทีนี้เราได้วิธีการไลฟ์สตรีมก่อนที่เราจะเข้าเนื้อเรื่องหลักเราจะเล่น Normal ก่อนละกันนะจ๊ะไปเลยอันนี้เราสามารถเลือกเล่นคริสหรือว่าจิลได้เนื้อเรื่องก็จะเหมือนกันนะเล่นคริสเล่นจิลเหมือนกันก็โอเคเราเล่นคริสแล้วกันตัวละครหลักปุ๊บเพราะว่าอันนี้เป็นก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่อง Resident Evil 5นะครับก่อนที่จิลจะหายไปถ้าเกิดใครที่จะเล่นโหมดนี้ต้องเล่นเลเวลResident Evil 5ปลดล็อกก่อนนะตอนณปราสาทแห่งหนึ่งไปแล้วหน่วยสำรวจพิฆาตระหว่างจิลกับคริสสองคนนี้เจ๋งมากเวสเคอร์แม่งหนีมาอยู่ในบ้านสมซอกเป็นหัวหน้าสเปาอัมเบิร์ตเวสเคอร์จัดไปLet's go ลุยไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันนะครับผมแต่นี้เกม PS3 ถูกมากเลยเพราะว่า PS5 มันจะออกอีกแค่มาดูสิเริ่มต้นเป็นยังไงไงแล้วก็ไงเดี๋ยวขอสำรวจปุ่มก่อนอันนี้เล็งอันนี้มีดเหรออ๋อโอเคไม่ได้เล่นนานต้องขอเช็คก่อนเปิดปิดแผนที่โอเค L2 แล้วก็สามเหลี่ยมปืนโอเคไม่ได้เล่นนานเว้ยปุ่มมันก็จะเปลี่ยนไปขอดูปุ่มหน่อยสิเมนูออปชั่นโอเคแล้วก็คอนโทรลเลอร์ใช่ปะคือปุ่มแม่งงงมากเลยนี่ไงไอตัววิ่งลันอ๋อกด X ก็วิ่งได้เหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองดู X ดิอ๋อกด X ค้างกด X ค้างก็จะเป็นการวิ่งโอเคงั้นเราสำรวจก่อนเลยฟันแหลกแหกตอนนี้มันจะเป็นกระสุนแบบธรรมดา เราบางโหมดมันไม่มีอินฟินิตี้นะ เพื่อเป็นการประหยัดกระสุนแล้วก็โอเคให้จิลเก็บไว้มั่งอันนี้เราก็จะแยกหมวดว่าจิลเราก็จะต้องมีกระสุนปืนเอาไว้ซัพพอร์ตกันมันจะสามารถเล่นได้2คนนะครับของเกมนี้อันนี้คือด้านหลังเปิดได้ไหมแชะแชะปลดล็อกแล้วไงต่อแชะแชะปลดล็อกแล้วแต่อันนี้ยังไม่เปิดนะเราคงต้องหาของมาตรงนี้ก่อนการบังคับปุ่มมันเปลี่ยนไปเยอะมากทำให้ผมต้องแบบต้องชินบางทีมันก็โอเคสี่เหลี่ยมบางทีก็โอเคโออะไรอย่างเงี้ยนี่เลยตอนนี้กระสุนจะให้เราอยู่ที่เราเพราะว่าบอทมันยิงเปลือนเปลืองกระสุนมากถ้าเราเล่นตามสัดส่วนจริงนะอันนี้ยังไปไม่ได้ยังล็อกอยู่แล้วมีประตูทางนู้นโอเคเดี๋ยวเราต้องขึ้นข้างบนก่อนเฮ้ยตัวอะไรมาOkay. นี่นะ
แต่นี้เราไม่สามารถแบบเดินฟันได้นะเราฟันได้อยู่กับที่อย่างนี้โอเคแล้วทำไมแบบซากซอมบี้หุยคนตายเพียบเลยอ่ะทำไมคนมันตายบอทก็ทำหน้าที่ดีนะเก็บของอัตโนมัติประตูนี้ยังไปไม่ได้โอเคแมทเราต้องไปทางไหนก่อนวะตรงนี้โอเคเปิดไหนทางไหนต่อเฮ้ยเฮ้ยทางนู้นมีของเล็งนี่ยิงไป1นัดอันนี้เราก็ไปไม่ได้อ๋อจัมป์กระโดดไปอีกฝั่งหนึ่งไหนดูแผนที่แต่ละอันก่อนโอเคเราจะเลือกไปทีละโซนก่อนนะยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่กับปุ่มยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่กับปุ่มนะดูซิมีอะไรป่ะห้องนี้เฮ้ยตกใจจิวฮะเดินตามชิดกูเลยเก็บแฟ้มรับคดีพิศวงนี่เราก็จะได้รหัสมารหัสอะไรวะ16ดูไม่ทัน Come on Roger Come on 2 มอน 2 มอนโอเคว้ายปืนแมกนัมยังโหดโอเคลดกระสุนเต็มแม็กเดี๋ยวผมไม่สบายใจกระสุนขาด1นัดจะต้องเอาให้เต็มอ้าวนี่สิอย่างนี้สินี่มันซ่อนอยู่เกือบไม่เห็นไอ้ดิขึ้นมาโอ้โหมีอะไรต่อวะเลือดสาดประตูมันปลดล็อกตรงนี้หมดโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกระโดดตรงนู้นดีกว่าไม่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรหรือเปล่าโดดไปให้จิวกระโดดไปเอาแล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องจิวในการวิ่งไปนะครับผมเฮ้ยจิวมันเก็บอะไรวะจิวมันเก็บอะไรมาMy mom's gonna put lock on the door. You're not the only one. ข้างล่างแน่เลย ปลดล็อกประตูข้างล่างป่ะ ยังล็อกอยู่ ได้ยินเสียงใครวิ่งมา อ้าว จิมันวิ่งมาแน่นอนเลยว่าปลดล็อกไอ้ตรงบันเลื่อนข้างล่างได้ปืนไรเฟิลมาจิวได้ปืนไรเฟิลมาซะงั้นนี่ไงสไนเปอร์ไรเฟิลโอเคเดี๋ยวเราขอให้จิวพกกระบอกเดียวพอโอเคนี่เลยไรเฟิลแจ่มโคตรซูมได้ด้วยมึงได้ปืนเร็วไปปะเนี่ยจิมเข้ามาทางไหนเนี่ย What is it with this guy and cranks? He's a man of refined taste. He's obsessed. ตรงนี้ป่ะนี่ไงเปิดแล้วทางนี้เหรอที่จิวเข้ามามันแบบซับซ้อนแบบเยอะแยะไปหมดเลยวะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างมีแฟ้มเก็บไปก่อนเก็บมามีตัวอักษร2อันมาดูสิมีตัวอะไรบอกวะประตูนี้เปิดได้ด้วยเว้ย
เดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงไฟก่อนเราไม่แน่ใจตรงไฟอ่ะตรงนี้มีอะไรป่ะมันก็ว่าจุดพิงไฟมันคือไฟเพราะมันคือไฟนี่เองโอเคงั้นเราไปเข้าตัวไปเฮ้ยมีอะไรป่ะยังไม่ค่อยชินกับปุ่มเท่าไหร่วะเหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างข้างล่างก่อนทำไมมันเปิดประตูอย่างงี้วะมีห้องน้ำด้วยสมุนไพรโอเคจัดไปสมุนไพรสมัยพุนมันก็คือกัญชาแดงนี่เองขึ้นด้านบนตอนนี้มันไปได้แค่นี้เองนะเดี๋ยวสิจุบจับจุบจับเฮ้ยกระชุนกระชุนเก็บมาสมุนไพรเก็บมาผสมเลยดีกว่านี่เลยแล้วก็ส่งให้จิวเดี๋ยวเราจะเน้นสายปืนให้กับเราและให้จิวเป็นสายฮิวเผื่อเราแบบฉุกเฉินมากอันนี้ยังไปไม่ได้เว้ยโอเคเดี๋ยวเราต้องไปหาข้อมูลก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนี่ก็ยังไม่ได้โน้ต14อะไรเฮ้ยมีแฟม Come on okay Come on I can't right now จ้า Come on ไม่มีงั้นไปที่ต่อไปดูซิอยู่ตรงไหนบ้างผมชอบเล่นเกมแนวแบบนี้นะแบบเห็นตัวละครอ่ะไอ้ที่แบบเห็นมือเห็นหน้าไม่ค่อยชอบเลยอ่ะทางไหนบ้างทางนี้มีอะไรบ้างมีอะไรพิเศษเราไปเข้าประตูฝั่งนู้น ประตูฝั่งนู้นได้ทำการเปิดหรือยังฝั่งนี้เหรอยังไม่ได้เราต้องไปหาของก่อนคิดว่าเราต้องเอาไอ้เนี่ยไปเผาไฟอะไปเผาไฟนะครับผมเดี๋ยวลองดูดิมันมีทางขึ้นชั้นข้างบนมันขึ้นได้เปล่าวะไฟเยอะไม่มีวะเราต้องไปหาของให้ครบ3อันก่อนป่ะมันน่าจะมี3อันทางไหนต่อวะไม่ได้เล่นนานลืมนี่ป่ะประตูนี้ไม่ได้มันอยู่ไหนวะเข้าทางไหนวะเนี่ยประตูนี้อ๋อมีหนึ่งประตูประตูนี้หรือเปล่าว่าประตูนี้ห้องนี้ก็มาแล้วนี่ว่า Come on I'm gonna say no มันมีมันเราต้องหาอะไรพิเศษหรือเปล่าวะมีแผนที่ห้องนี้ที่เรามาเก็บแม็กนัมดูสิวิ่งหาอยู่นี่แหละไปเลย เฮ้ยนี่กระสุนโอเค10ลูกโคตรน้อยเลยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ห้องนี้หรือเปล่าวะงั้นเดี๋ยวเราไปรอลงข้างล่างดูซิว่าจิวมันวิ่งมาฝั่งไหนตรงนี้เปล่า
แต่ยังไปไม่ได้เสียงวิ่งมาแล้วเราต้องหาตัวประแจยังไงวะหลงทางอีกแล้วเหรอเนี่ยมันอยู่ไหนวะไปทางไหนวะกับปราสาทมันก็มีอยู่แค่นี้นะปราสาทกับปราสาทใกล้เคียงกันแหละปราสาทดีไหนวะมันอยู่ทางไหนอยู่ทางไหนอยู่ไหนมันต้องปีนขึ้นไปด้านบนหรือเปล่าดูสิกวนอยู่ตรงนี้แหละอ่ะมันอยู่ไหนทางออกของครูทางนี้เปล่าอันนี้มันก็เป็นห้องน้ำมีแค่นี้อ้าวมีตรงนี้ด้วยยิงดีครับรออะไรโหลดกระสุนให้เต็มแม็กเพื่อความอุ่นใจโลกจิตกระสุนหาย1นัดไม่ได้ต้องเต็มแม็กถ้าชีวิตจริงนี่สงสัยยิงไป1นัดก็ต้องมาโหลดให้เต็มแม็กตลอดเวลามีความเป็นโลกจิตเนี่ยแหละอาจจะต้องใช้โน้ตเพลงหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องสำรวจแถวๆนี้แหละนี่เปล่า okay. นี่ไงใช้จิลโถวิ่งหาต้องนานคือทุกคนต้องเล่นดนตรีเป็นว่างั้นนี่ถ้าเกิดกูเข้าบ้านแล้วกูปลดล็อกประตูบ้านด้วยกันเล่นเปียโนมันคงจะยากน่าดูถ้าลืมคีย์หนึ่งกูอาจจะเล่นไม่ผ่านได้นี่เลยทางลับมันเปิดแล้วเว้ยโอเคเร็วเปิดเร็วโอเคได้แล้วพอเราเก็บมาปุ๊บไอ้นี่เลยอ่ะเดี๋ยววะประตูนี่แน่เลยประตูชั้นล่างตัวอะไรวะเฮ้ยเชี่ยเข้าก่อนมันคือตัวอะไรวะโหยมันทำประตูพังเลยอ่ะนี่แน่ต่ออีกหนึ่งทีดีมากจิวอย่าให้ขนมยิงให้ตุ้มยิงตุ้มตายโอ้โหควรจะตายได้ยับจริงๆมาจากไหนกันเนี่ยสามารถเช็คเลือดได้ไหมไหนขอดูซิไม่ได้เว้ยโอเคเดี๋ยวเราไปก่อนโผล่มาจากไหนเนี่ยกล้องมันหมุนแบบอิสระมากเลยนะข้อดีของการเล่นเกมแล้วมีคู่หูมันทำให้เราไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เราไม่รู้สึกว่าอยู่โดดเดี่ยวแต่ข้อเสียของมันก็คือมันยิงเปลืองกระสุนจริงๆเราก็เปลืองกระสุนเราอ่ะมาแล้วโผล่มาตรงนี้ละไอ้พวกนี้ฟื้นเปล่าวะมีอะไรเปล่านี่เลยประตูนี้เลยจัดการติดโล่ซะได้โล่ที่มาของคำว่าได้โล่แล้วไงต่อวะติดโลกเปิดประตูโอเคได้เช็คพอยท์ทำไมเช็คพอยท์กูจะเช็คตัวเองละ
เดี๋ยวเราจะตัดพาร์ทประมาณ1ชั่วโมงแล้วกันนะ1ชั่วโมงในการเล่นอันนี้เปิดได้มั้ยไม่ได้ล็อกจากด้านในใช้จิวเงี้ยระหว่างนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าโอเค it's open เฮ้ยตรงนี้มีอะไรวะโอ้โหห้องเก็บของโอเคระเบิดเก็บมันเลยเก็บมันเลยเยี่ยมดีมากแล้วเราก็จะใช้มันมีระเบิดไฟกับระเบิดเปิดแบบรุนแรงเลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะทำการย้ายมันอันนี้เราคือการติดตั้ง I owe you one gift คือให้นี้ติดตั้งนี่อ๋อเราต้องทำการย้ายก็แล้วเราก็เอาทางนี้อันนี้มาโอเคปืนไรเฟิลเรายังไม่ใช้เราจะพกระเบิดไปก่อนแล้วกันนะครับผมมามีระเบิดแล้วระเบิดไว้ทำอะไรมันมีอะไรแอบซ่อนใช่ไหมน่ากลัวมากอ๋อยิงดีครับอ๋อไม่เข้าด้วยบังคับจอยลำบากนะเอาจริงๆคับจอยลำบากมากโอ้ยมันล็อกจากด้านในเว้ยอ่ะจิวไปเก็บอะไรมาวะสมุนไพรสมัยปุนโอเคเราได้3ชิ้นแล้วกูว่านะมันต้องมี3ชิ้นนี่เสียงอะไรวะถีบประตูไม่พังทางนู้นมันล็อกแน่นนะโอเคเรามีแมกนัมเราอย่าไปกลัวมันเรามีแมกนัมเปิดมาก็มีแมกนัมเลยอุ่นใจมากอันนี้หรือเปล่าขอดูสิประตูนี้เปล่าวะห้องนี้ที่เราให้จิวสอดก่อนเข้ามาอันนี้คืออะไรแฟ้มรับคดีพิศวงทางไหนต่อนะฮะรีบจะเต็มซะก่อนต้องรีบจัดการเปิดบันทึกคอมพิวเตอร์เป็นคนรุ่นเก่าเลยโอเคได้อยู่อันนี้น่าจะเป็นกำแพงซ่อนประตูเราต้องหาก่อนว่ามันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงหรือว่าต้องใช้จิววะคอมพิวเตอร์พาสเวิร์ดใช่มันต้องใช้พาสเวิร์ดมันไม่มีขึ้น O ให้เรากดใช้จิวเว้ยไหนดูสิต้องขึ้นไปด้านบนหรือเปล่าด้านบนแน่เลยเอ้ยอะไรวะเกมมันก็จะหลอนๆอย่างเงี้ยนะด้านล่างมีให้ยิงไอ้ตัวล็อกอ่ะไม่มีเราแสดงว่าเราต้องเคลียร์ด้านนี้ก่อนแล้วถึงจะไปด้านล่างได้ชั้นใต้ดินปราสาทของเวสเกอร์มันช่างซับซ้อนซ่อนเงื่อนดีจริงๆมันก็จะมีแบบแอคชั่นให้เราแบบตกใจเล่นๆอ้าวไม่ได้ชิบหายอ๋อเราได้3อันแล้วไปเตาผิงไปเผากระดาษเขาเงิน
ไม่ได้เล่นนานลืมก็เหมือนเล่นใหม่เลยนะครับผมมีมาโอเคจัดไปนี่เลยเผากระดาษเผาทิ้งตามสเต็ปเกมถ้ามีเตาผิงมันต้องทำอะไรสักอย่างนี่เลยได้รหัสพาสเวิร์ด2มาแล้วเราก็ไปที่นู่นต่อไปปลดรหัสใช่มันน่ากลัวมากเลยนะเว้ยบรรยากาศแบบหลอนๆแล้วก็ช่วงฝนตกแบบมีแสงสายฟ้าทำให้เราตกใจมาแล้วดูซิได้พาสเวิร์ดยังนี่ไงได้พาสเวิร์ดมาเปิดได้เลยอัมเบร่าล่มบริษัทผลิตล่มโอเคง่ายดายนั่นไงเช็คพอยต์ไอ้ตรงนี้มีอะไรมีตู้เซฟโอเคจิลเราจะต้องไปทำอะไรวะเนี่ยทำไงวะเปิดประตูว่าต้องวิ่งมาทางนี้แน่เลยไม่ได้นานมันจะมีสวิตช์อยู่อ่ะเปิดประตูเว้ยเอาไปตามไปไอประตูนี่แน่เลยเร็วนี่ยึดสวิตช์ใช่จริงด้วยจิวแม่งยิงให้กระสุนลดเลยจิวใจเย็นๆอ๋อไอ้คือห้องนี้นี่เองที่มันล็อกอยู่เยี่ยมต้องทำงานเป็นทีมนะครับผมถ้าเล่น2คนมันก็จะมันอีกแบบนึง จริงเล่นกับเพื่อนมันก็สนุกดีนะแต่เล่นกับบอทมันโคตรโง่บอดมันโง่แต่ก็โอเคจิลได้ช่วยชีวิตเราดูสภาพซากของมันดูซิว่ามีอะไรปัจแจซ่อนอยู่ในตู้เซฟคือมึงไม่ต้องซ่อนก็ได้มั้งเอ๊ะอันนี้จะได้ไม่เปลืองไม่รู้ไอ้นี่เก็บไว้ทำอะไรวะไปอัปเกรดได้หรือเปล่าได้มาแล้วทีนี้เราก็ไขปริศนาลงไปข้างล่างได้เลยห้องชั้นใต้ดินเราจะเจอตัวหาอะไรหรือเปล่าไปเลยลุย let's go อุ้ยน่ากลัววะโอเคได้ละแล้วก็ให้จิวหมุนดีกว่าใช้แรงงานผู้หญิงมันคือหน้าที่ของเราโอเคแล้วเราก็ลงมาแล้วเราก็จับไว้หมุนเข้ามาจิวแล้วเราก็เจอตรงนี้ต้องนานไม่เห็นมาเห็นตอนไปดีจริงๆไม่คุณทุนหัวเนี่ยวะมันคืออะไรโอ้โหไอ้คนหมุนกงล้อเลยแต่โครงกระดูกไอ้คนหมุนอยู่ข้างในเลยแต่โครงกระดูกสงสัยมันเฝ้ามานานมากพร้อมลุยเช็คพอยต์โอเคไปอันนี้ก็คือถ้าเกิดเราโหลดก็เป็นไอ้นี่ใหม่ไปเลยโดดลงมาจบเราจะฆ่ามันยังไงดีถ้าเราเจอไอ้ตัวนั้นอะมันอึดมากเลยนะแต่บางทีเราก็ไม่สามารถฆ่ามันได้เหมือนกันเราต้องหาวิธีจัดการมันขอกระสุนหน่อยจิวโอเคเฮ้ยเมื่อกี้อะไรแว๊บๆ
ร้อนไปเองสุดท้ายแล้วก่อนหน้านี้เราก็ต้องโดกระสุนก่อนนี่เลยเฮ้ยระเบิดแฟตให้จิวไปจิวไม่มีกระสุนเติมนะเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้ปืนไรเฟิลกับจิวไปเลยแล้วกันนี่เลยเอาไว้เป็นสำรองเผื่อเวลาแบบฉุกเฉินจิวก็จะได้ควักมายิงได้นะครับผมทางนู้นทางนี้ทางนั้นทางนี้โอเคนี่เลยเก็บมาเอาไว้แลกกระสุนได้ป่าววะเนี่ยไอ้ตาเนี่ยชิมิ่งน่ากลัววะเหมือนห้องทรมานคนอ่ะเฮ้ยมันมาแล้วด้านบนมันอยู่ด้านบนหรืออยู่ด้านล่างได้ยินเสียงแต่ไม่รู้มันอยู่ไหนทางไหนวะอันนี้มันมีเป็นประตูด้วยน่าสงสารโคตรน่าสงสารแต่ทุกเกมมีปัญหามีวิธีการแก้ไขในแบบของมันมันอยู่ไหนวะเห็นมันลากค้อนอยู่มันอยู่ไหนโอเคเก็บนั่นแหละเก็บไปกูเห็นมันโอ๊ยตายไหมโอ้นี่มันอยู่นี่ยิงมันคามันว่าเห็นเดินอยู่แต่ไม่รู้มันอยู่ไหนมันมีจุดอ่อนอยู่ข้างหลังเว้ยอยู่ไหนโผล่มาโผล่มามันเห็นกูไหมเนี่ยเตะแม่งเลยหนีเตะแล้วก็หนีดีมากจิวยิงไปมันมีลูกตาอยู่ข้างหลังตายนัดเดียวเฮ้ยไม่ตายโดดอีกครับหลบบึ้มต่อยแม่งเลยเฮ้ยนี่โดดหลบโดดมาจิ้วเอ้ามันก็โดดได้กูก็โดดดิอยู่ๆก็โดดได้ทั้งนั้นตายเรียบร้อยจิ้วไปโรยกระสุน มีอะไรก็ให้ผู้หญิงปกป้องเราแมนอยู่แล้วนี่ไงมาเลย 2,000เอาไปจิ้วนั่นแหละเก็บไปกระสุนหายากใช้อย่างประหยัดต้องใช้อย่างประหยัดเหมือนเราหาเงินอะเงินทองหายากเราก็ต้องใช้อย่างประหยัดนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีกี่ตัวนี่กี่ยิงเงินหมดแม็กเลยนะเนี่ย
โอเคแล้วก็เอามาโอเค thank you ดูสิมีอะไรปะมีไหมมีไหมโอ้ยโดนจากไหนเนี่ยโอเคโอเคแล้วโอเค thank you จิลโผล่มาจากไหนอ่ะนัดเดียวจอดเฮ้ยไม่ตายเว้ยอีกนัดหนึ่งนี่เลยต่อยแตกไม่แตกด้วยไปใช้ถึง2นัดแต่จริงๆถ้ายิงเบ้าตามันก็น่าจะทำดาเมจได้เยอะกว่าถ้าเรายิงเข้าด้านหลังมันนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราเหลือระเบิดไฟแมกนัม3ลูกกระสุนใช้กระสุนเปลืองมากจิวมึงใช้กระสุนเปลืองมากประหยัดหน่อยโอเคกระสุนไรเฟิลเยี่ยมให้จิวไปฝากด้วยนะไรเฟิลเพราะกูไม่ไว้ใช้แมกนัมมึงอาจจะใช้หมดได้อยู่ไหนอีกมีอีกไหมเอานี่มาโอเคไปหนูวะได้ยินเสียงเสียงตรงไหนวะโอ้ยมาประชิดเลยไอ้นี่นี่แหละวายใจเย็นเฮียยิงไว้จิวยิงไว้ยิงไว้จิวทางแม่งโคตรแคบเลยโอเคต่อยหนึ่งดอกแม็กนัมตัดอีกหนึ่งทีชิบหายลงมาได้ยังโหยแม็กนัมจะหมดแล้ววะเหรอวะมีอะไรบ้างว่าถ้าเจอเยอะไม่น่ารอดวะต้องไปหากุญแจก่อน I'll cover you Roger. อ้าวคือมันก็ขึ้นมาตรงนี้แหละเก็บของมีกระสุนป่ะขอกระสุนนะกระสุนแม็กนัมก็ยังดีกุญแจซ่อนอยู่ในนี้พอจัมป์กระโดดลงมาง่ายดีเข้าประตูนี้เปิดประตูเอาวะกระสุนเหลือน้อยนิดชิบหายยังจะลงอีกเหรอเนี่ยลงลึกไปเหลือเกินจะลงลึกไปไหนเนี่ยโหเอาแกไอเสียงนี่มาแกไอวิ่งนี่มาแกขึ้นไปจิวถ้าเล่นจิวเราก็จะได้ขึ้นข้างบนโอเคเราได้มา1อันเฮ้ยมันโผล่มามันโดดลงมาเราต้องไปหาของก่อนมี2ตัว
สองอันได้แล้วทำไงต่อยืนด้านบนแล้วก็ใส่ตรงนี้ปลดล็อกยังไม่ปลดล็อกเหรอเร็วจิ้วเฮ้ยมันกระโดดมาแล้วรีบไปสู้สองตัวไม่ไหวอ้าวล่วงงานเข้าโอเคพาร์ทนี้ขอตัดจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมรู้สึกว่าเราจะแยกกับจิวแล้วนะครับผมแล้วเราเดี๋ยวคอยตามมาต่อพาร์ท2กันนะครับโอเคไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะมาแล้ว